เหมือนกันตามลำดับหรือก่อนนะครับหรือก่อนนะครับเชิญนะครับครับตอนนี้อยากดูนะครับก็คือเป็นความที่ได้มาทั้งหมดก็คือตามจำนวนที่เห็นนะครับแท่งไฟแท่งเก้าบาทครับขอให้ได้สองจำที่สุดอ๋อไม่เราเคลื่อนแล้วเราเช็คกันแล้วครับไม่เป็นไรตอนครบกับจำนวนแน่นอนครับวันนี้เอาเครื่องช่างมาพิสูจน์ตรงเลยใช่ไหมครับแล้วเป็นงานผลตรงครับตรงนี่คืออะไรตรงกระดาษน้ำหนักที่ผมจดไว้ที่ผมมีหลักฐานไว้ที่ผมจะทำที่หลอกไว้ว่าผมมีอะไรบ้างครบทุกอย่างมีอะไรบ้างครบทุกอย่างมีทองแท่ง9บาทอยู่ครบครับแท่งละมันบางติดกับแท่ง2หลึงมั่ง1สลึงมั่งบาทมั่งรวมกันได้9บาทแล้วก็ทองรูปพันแบ่งแยกเสร็จสรรพก็มีกระถอมีอะไรคือตอนนั้นนะในนั้นทั้งน้ำหนักรวมครบครับเท่าไหร่ทั้งหมดตามน้ำหนักก็คือ49บาทครับถ้าเป็นน้ำหนักทองถ้าเป็นน้ำหนักตะข้างก็604กรัมแต่แทนท่านอีก9บาทนะครับผมขอขอบคุณตำรวจทุกท่านนะครับนักผู้สื่อข่าวทุกคนที่ช่วยติดตามคดีนี้นะครับถ้าไม่ได้พวกท่านทั้งหลายผมคิดว่าผม2คนก็แย่ทางนี้แย่ทางโซเชียลทางผมแย่ทางก็ติดนะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยท่านผู้การที่กระทำครับท่านตรงนี้นะครับที่ไปลองสืบนะครับนะครับแล้วท่านผู้กับที่นั่งอยู่นี้ทั้งหมดผมขอขอบคุณมากๆเลยแล้วที่ผ่านผู้สื่อข่าวก็เหมือนกันถ้าติดตามคดีนี้ไม่ได้มีการดำเนินการติดตามต่อไปเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันเขาอาจจะไม่เย็นท่านกระดับถูกไหมครับอาจจะไม่เจอเลยแต่นี่แต่สืบเองครับนะครับเราพักตำรวจที่นี่ยอมรับว่าตำรวจไทยตรงนี้ไม่ใช่ย่อยๆนะครับเก่งครับยอมรับเลยครับเห็นว่าตอนแรกมีความเชื่อมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าไปได้ทำนายจากเหนือมาบอกว่าจะพูดตอนนี้เอาเลยครับจริงนะครับวัดจะไม่แตกครับนิดนึงอ่ะเป็นความเชื่อนะครับต้องบอกก่อนย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ท่านพูดมาอย่างนี้จริงๆว่าผมจะได้ของคืนที่27ทั้ง3ที่เหมือนกันหมดได้คืนภายในวันจันทร์ได้คืนที่7แล้วได้ของครบด้วยแค่นั้นครับวันแรกที่ผมไปก็คือวัดบ่อกุอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีมีขึ้นได้ใช่ไหมครับได้ครับวันที่2วัดหนองหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีผมไปมาเพราะว่าผมเกิดที่นั่นโตที่นั่นอันที่3พระเวทต้องไปหาเองนะครับวันนี้ผมจำไม่ได้เพราะเพิ่งพาไปทุกที่พูดเหมือนกันหมดเพราะผมจะได้ทองคุณครบตามจำนวนแค่นั้นและวันนั้นก็ตรงครับนะครับแต่ส่วนเรื่องอะไรตามไปแล้วกันไม่ใช่ตำรวจบอกข้อมูลหรือว่าพระบอกถ้าคือตำรวจเขาดำเนินการเป็นไงเลยฮะก็ไม่แย่ครับย้ำนะครับตำรวจเขาดำเนินการทำอยู่แล้วนี่คือความเชื่อของผมผมบอกความเชื่อผมไม่ได้ว่าตำรวจไม่ทำตำรวจทำดีอยู่แล้วผมก็ไม่ถามไม่อะไรคือตำรวจเขาโทรรายงานผมตลอดจริงๆเขาโทรรายงานผมตลอดแต่ผมความเชื่อผมว่าความสบายใจผมต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเหมือนบางคนที่เคยทำนะฮะก็ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของเรานะครับผมก็ไม่ได้ไปที่อื่นผมไปที่วัดที่ผมนับถือครับแต่เดี๋ยวว่าตำรวจไม่ทำมาผมไม่ใช่ไม่เชื่อครับผมเขาบอกอะไรงานผมตลอดตำรวจที่นี่อะไรงานผมตลอดโดยส่วนตัวแล้วค่ะอยากฝากบอกอะไรถึงคุณลุงขนาดเนี่ยคือหลักเหตุการณ์ก็ผิดว่าไปตามผิดดีกว่าครับนะครับคือคุณไม่เอาคืนเองอ่ะถูกไหมครับต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปติดตามเองอ่ะนะครับผมไม่รู้ว่าไงนะครับแล้วก็รับแล้วแต่เจ้าหน้าที่ท่านจบครับ